ออกกำลังกายเสร็จแล้วเราอยากผอมขอไม่กินได้ไหมคะคุณหมอตั้มอันนี้ผมว่าเป็นพิตฟอลที่เยอะที่สุดนะครับบางทีเนี่ยคนที่เริ่มอยากลดน้ำหนักเนี่ยจะหักโหมออกกำลังกายโดยเฉพาะคาร์ดิโอครับวิ่ง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 เยอะๆแล้วก็อดอาหารหรือว่าบางทีกินเป็นแค่แบบผลไม้เล็กๆน้อยๆตามสูตรตามอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีแบบแอปเปิ้ล1ลูกอ่ะพอหรือกล้วย1ลูกตอนเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งให้หิวบางทีเนี่ยเราก็จะเจอว่าน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วนะคนช่วงแรกเนี่ยโหแฮปปี้มากเลยน้ำหนักลดลงเดือนแรกเกือบ10โลเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มนิ่งครับเริ่มไปต่อไม่ได้น้ำหนักคันเนี้ยพอสัก 2-3 เดือนน้ำหนักเริ่มพุ่งขึ้นครับนี่ก็จะเรียกว่าโยโย่เอฟเฟคสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายที่เป็นคาร์ดิโอเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่กินอะไรเข้าไปทดแทนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือตัวกล้ามเนื้อที่เรามีเนี่ยมันเริ่มลดลงเล็กลงเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะสลายกล้ามเนื้อเนี่ยไปใช้เป็นพลังงานแทนคราวนี้พอกล้ามเนื้อมันลดลงเนี่ยตัวที่ในการเบิร์นแคลอรี่ของเราเนี่ยมันลดลงตามเนี่ยคราวนี้ระบบพลังงานเราก็จะเริ่มเสียแล้วเพราะว่าเรากินเนี่ยเราเบิร์นพลังงานต่อวันได้ลดลงพอเรากินน้อยลงน้อยลงน้อยลงเนี่ยร่างกายเราใช้พลังงานน้อยลงเราก็จะกลับมาอ้วนขึ้นครับที่สำคัญค่ะทุกคนเจอเลยเวลาที่ลดน้ำหนักนะคะพอมันผอมไปถึงจุดนึงอ่ะร่างกายอ่ะก็จะมีการที่จะเขาเรียกว่าชดเชยฮอร์โมนบางอย่างมันจะสูงขึ้นค่ะและอีฮอร์โมนพวกนี้จะทำให้เราหิวหลายคนเลยบอกว่าเอ้ยออกกำลังกายเสร็จแล้วทำไมอ่ะพอหรือว่าผอมลงแล้วทำไมถึงแบบอดต่อไม่ได้มันอดต่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกลไกในร่างกายดังนั้นเนี่ยการออกกำลังกายแล้วก็การเลือกกินให้เหมาะสมอันนี้จะดีกว่าในแง่ของการที่จะควบคุมน้ำหนักรวมทั้งมีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายในอนาคตด้วยค่ะโดยสรุปเลยนะครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าโภชนาการและอาหารเนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับการออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนระหว่างก็หลังการออกกำลังกายนะครับแล้วก็คนเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายแล้วต้องอดอาหารนะครับเราก็เห็นว่ายิ่งการทานอาหารให้มันมีประโยชน์เนี่ยยิ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นแล้วก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยผอมเร็วแล้วก็ผอมแล้วสุขภาพดีมากขึ้นด้วยครับพบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน